ฮ้ยกินปลาช่อนเปล่ากินไหมพี่เขากินนะเขานั่งนั่งรอรถเหรอพี่เขานั่งรอรถอยู่เขาเป็นคนตัดสับปะรดเดี๋ยวเอาให้พี่เขาไปมาตัดสับปะรดเหรอได้มาหลายตัวนะแต่มันก็ตายที่เขาอยู่ใกล้ๆอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเมื่อสั่งเนี่ยค่ะที่เขาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเอาไปทำกินได้เลยเอาไปก็ตายนะครับมีอะไรใส่ไหมครับใส่ถุงไม่ทำก็ได้เพื่อกลับไปก็ตายนะครับให้พี่เขาสวัสดีนะน้าตกปลาของท่านนะครับวันนี้บรรยากาศสุดๆเลยร้อนเหงื่อแตกซกกันเลยนะครับมาตกปลานะครับเป็นหมายน้ำแห้งนะครับเป็นหมายฟองน้ำแห้งเนี่ยน้ำแห้งหมดแล้วนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วแล้วก็น้ำจะตกแอ่งตกแอ่งนะครับผมก็จะมาตีปลาโดยใช้กบยางฟอสซิลนะครับตัวนี้ปลาน่าจะอยู่ในร่มเยอะแล้วปลาซ่อนอยู่ในร่มก็จะใช้เสียงเรียกของกบยางฟอสซิลนะครับน่าจะมีพวกหมายแหน่หมายอะไรด้วยนะครับก็จะใช้เป็นกบยางฟอสซิลจะมีเสียงใบเคาะนะครับเรียกปลาให้ออกมากัดได้นะครับก็ 3.5 นะครับตัวนี้กบยางฟอสซิล 3.5 เซนไม่เร็วกระดองเต่านะครับไม่เร็วดัดองศาแล้วก็ดีดน้ำข้อกันมีเสียงนะครับก็ตัวนี้องค์ประกอบก็จัดเต็มอยู่แล้วกันสวัสดิ์ได้ดีปุ่มกันสวัสดิ์เป็นองศาเวลาปากัดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับน่าหลายคนเคยใช้นะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้กับหมายแบบนี้นะครับหมายที่หาตัวยากไหมก็ไม่รู้นะครับมันหน้าร้อนนะเนี่ยเหงื่อแตกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตกปลาหมายแบบนี้ดูนะหน้าร้อนช่วงนี้ป่ะก็สู้ชีวิตกันหน่อย ออกตกปลานะครับใจรักนะโอเคคันที่ผมนำมาใช้ก็เป็นคันไซโกมัตเตอร์สไนเปอร์เวท10-20นะครับที่ผมเคยใช้อยู่ประจำนะโอเคไปชมกันเดี๋ยวผมจะทำผลงานให้น้าๆได้ชมกันว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำผลงานได้กี่แต้มนะครับวันนี้กับหมายร้อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวตีบ้างหลบล่มบ้างไปYeah.
ผมยอมฟอสซิลโอ้โหปลาสู้ชีวิตมากโอ้โหปลาช่อนสู้ชีวิตมากกบยางฟอสซิลสู้ชีวิตจริงๆดามมากตอนนี้โอ้โหยกอะไรนะจุดๆโอเคไปนะครับกบยางฟอสซิลเดี๋ยวปล่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวปล่อยนะครับสู้ชีวิตมากปลาช่อนตัวนี้โอเคกบยางฟอสซิลลงคอครับยังฟอสซิลมาไงดินซะปลาฉีกปลาขาดเลยอ่ะนี่ครับลงคอไปเลยนะลงคอไปเลยกบยางฟอสซิลครับตัวนี้ก็ปลาก็ไม่ค่อยใหญ่ครับปลาเหมือนกับไม่มีอาหารก็ไซส์ก็ไซส์หัวก็น่าจะประมาณสักเฉียด8ขีดกับโลครับแต่ไซส์ตัวก็4ขีด5ขีดโอเคพังด้วยครับกบยางฟอสซิลปุ่มกันสวะเป็นองศาเวลาปลากัดนะครับลองกับไม้หน่อยโอเคร้อยส่งมาด้วยหมายแหนตัวนี้ใช้ดีนะครับว้าวใช้สวยเลยตัวนี้นะครับกบยางฟอสซิลนี่ครับหมายแหนวันนี้มาเคาะไม้หน่อยเสียงเป็นหลิวเคาะกันติ๊กๆๆๆนะครับปลาตามมากัดนะครับตอนนี้เที่ยงเลยนะครับตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงมั้ยนะครับบ่ายโมงพอดีนะบ่ายโมงพอดีเลยนะครับก็เรียกปลาไม้หน่อยเลือกตีไม้หน่อยก็เพราะปลาจะอยู่ในที่ลมนะครับมันจะอยู่ใต้หน่อยนะครับก็มีโอกาสกัดสูงก็เลยเลือกใช้เป็นกบยางฟอสซิลนะครับเสียงใบหลิวเคาะกันครับก็นี่ตัวที่2ละนะเมื่อกี้ก็ได้ไปตัวนึงนี่ตัวที่2เดี๋ยวย้ําไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวของกบยางฟอสซิลเคียบเอาได้ครับกบยางฟอสซิลปุ่มกันสวะเปลี่ยนองศาเวลาปลากันมาครับนะลงเปลี่ยนจากกบยางมาใช้เป็นกบไม้บ้างเย็นๆนะเป็น3ผ่านนะครับตัวนี้สีเขียวนะเผื่อโดนไซโลเปลี่ยนไซโลไม้บ้างเผื่อโดนไซโลเลยอ่ะ
แค่ติดไม่เต็มเงี้ยครับมันกระโดดกัดข้างๆด้วยเดี๋ยวตามตัวกลับไปให้โอกาสตัวไม้อีกทีเดียวมันก็จ้องๆอยู่นะครับตรงนั้นนะครับผมก็ย้ำไปย้ำมาประมาณ 2-3 รอบผมทะลุออกมานี่เลยนะครับนี่ครับหมากไม้ก็อย่างเงี้ยเวลาสับติดก็ทะลุแน่นอน N35 นะครับตัวนี้3รูด้านหน้าสร้างเสียงหรือน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับตัวนี้ก็เป็นสีชมพูม่วงนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับโอเคเอาเลยครับ N35 นะครับ3รูด้านหน้านะครับหรือน้ำสร้างเสียงสร้างฟองเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิครับลงคอ N35 ลงคอเลยตีล้อตะลิ่งนะครับตัวนี้พอตกเย็นๆก็เริ่มกัดนะครับN35 ลงคอไปเลยนี่สีม่วงนะครับตัวนี้เป็นชมพูม่วงนะครับจะมีสีฟ้าม่วงชมพูม่วงนะครับตัวนี้ N35 นะครับมีรูด้านหน้า3รูดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับใช้งานดีนะครับกับงานปลาช่อนนะครับเวลาโดนชะโดอะไรผิดคิวก็เอาอยู่แน่นอนนะครับตัวเบ็ดเดิมๆเลยเอาอยู่แน่นอนนะครับโอเคเปล่าเลยครับ N35 นะครับเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิครับ